เอาล่ะทุกคนแทนแทนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำโจทย์กันนะครับเป็น EP ถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องอะไรครับเซ็กไม่ใช่กันลูกเรื่องเซ็ตกันลูกนะครับใครสะกดผิด SET นะลูกไม่ใช่ SEX นะกรีดเลยนะคะเด็กๆขาเรื่องเซ็ตครับลูกเราเรียนเรื่องสับเซตไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูโจทย์เลยว่ามันจะมีโจทย์แบบฝึกหัดอะไรบ้างโจทย์แข่งขันอะไรบ้างที่เรามีสิทธิ์เจอเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่านะคะว่าความรู้แค่นั้นเราจะมาทำโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับเด็กๆขามาค่ะแหกตาดูครับกับ EP สั้นๆจริงๆแล้วครูทำ EP แต่ละคลิปสั้นมากเนี่ยอยากจบตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำจบเลยมั้ย EP นี้พอเนาะหนูด่าพ่อครูในใจแล้วนะครับลูกเด็กๆครับนะครับไม่ลามปามนะครับลูกนะครับไม่อุทานอะไรสบถใส่ครูนะคะเด็กๆครับแหกตาค่ะโจทย์ข้อนี้ครับลูกกำหนดเซต A คือเลข1 2 3จุดๆๆถึง8โอเคบักก็คือเลข A มีสมาชิก8ตัวนะลูก1ถึง8เซต A มี8ตัวคำถามแรกที่เราจะเจอมันแน่ๆครับถามว่าสับเซต A มีกี่ตัวอันนี้ง่ายเลยครับสับเซต A ตอบทั้งหมด2กำลัง n ลูก2กำลัง n เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2กำลัง8ค่ะเพราะว่า a มี8ตัวไงก็ตอบ2กำลัง8จบเสร็จเลยบายอ่ะเราเล่นนะคะทุกคน2กำลัง8ได้เท่าไหร่ลูกใครได้16ครูกรีดเลยนะคะ2กำลัง8ได้เท่าไหร่ลูกใช่2คูณกัน8ตัวใช่นะคะแล้วก็นั่งคูณกันเลยถ้าเราไม่สะดวกนั่งคูณทำอะไรครับนอนคูณทุกคน2คูณกัน8ตัวถ้าขยันหน่อยก็คูณกันครับโดยทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเขาจำกันนะเพราะว่าพอทำเลขบ่อยๆมันต้องใช้บ่อยๆมันต้องจำได้โอเคปะ2คูณกัน8ตัวได้เท่านี้ลูก256ค่ะค่อยๆคูณเลยลูกเนี้ยคูณกันได้4คูณ2เป็น8 8 2เป็น16 16 2 3 2 3 2 2 6 4 6 4 2 128 128 2 256ประมาณนี้เลยนะคะก็สับเซต A มีทั้งหมด256เซตต้องเขียนให้ดูไหมลูกขออนุญาตไม่เขียนโอเคป่ะ256เซตให้พ่อครูมาเขียนพ่อครูก็ยังเขียนไม่ครบเลยลูกนะครับลูก256เซตประเด็นคือพอมันเยอะโจทย์จะถามว่าแค่มีกี่เซตหนูก็แค่จำสูตรได้แค่นั้นพอเจอคำถามนี้ใส่สูตรเลยเสร็จโอเคป่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปครับสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวมีกี่เซตสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวหนูใส่สูตรเลยสิครับรออะไรลูกสูตรคือเท่านี้ค่ะลูก n เลือก r โอเคเปล่าโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็จะมีเท่ากับเท่านี้เซตครับ8เลือก1โอ้ยโยโยว้าวสุดยอดไปเลยทุกคน r คืออะไรลูกใช่น้องพองป่ะไม่ใช่ค่ะ r คือตัวนี้ลูกสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็เลือก1นี่มี8ตัวก็8เลือก1แค่นั้นต้องการสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็8เลือก1อ่ะ8เลือก1มาคำนวณตามสูตรหน่อยลูก8เลือก1คือกี่แฟกลูก8แฟกส่วนด้วย8ลบ1แฟกแล้วก็ย้ำด้วย1แฟกอีกรอบ1อันนี้เป็นสูตรนะคะลูกเด็กๆค่ะมันเป็นสูตรนะ n เลือก r สูตรคือ n แฟกหารด้วย n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกอีกรอบ1ต้องท่องต้องแบบจำเลยอะว่าเจอแบบนี้ทำแบบนี้8แฟกคือ8คูณย้อนถึง1ลูก8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4โอ้ยไม่น่าเขียนคูณ3นะคะคิดเร็วๆได้ก็คิดนะโอเคป่ะคูณ3คูณ2คูณ1คือเดี๋ยวพอสอนพอหนูเรียนม.6เนี่ยพอเรียนเนื้อหาบทเนี่ยพื้นฐานม.6อ่ะมันจะมีวิธีการคำนวณที่เร็วๆได้แบบมองแล้วตอบได้แต่ตอนเนี้ยหนูอยู่ม.4ครูต้องขออนุญาตสอนเบสิกวิธีแบบปัญญาอ่อนเลยอะนึกออกป่ะลูกปัญญาอ่อนหมายถึงวิธีไม่ใช่หมายถึงครูเนี่ยลูกนะครับลูก8ลบ1แฟกคือกี่แฟกครับ7แฟก7แฟกคืออะไรลูกอันนี้คือ7แฟกคือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1โอ้ยโยแล้วก็1แฟก1แฟกก็คือ1นั่นเองทุกคนว้าวมันมีการตัดกันได้เป็นแถบๆเลยครับ7ตัด6ตัด5ตัด4 3 2 1ตัดเกลี้ยงเลยสรุปเหลือแค่อะไรครับ8ค่ะลูกเหลือแค่8ค่ะตอบเรียบร้อยครับสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวคือ8เซตนั่นเองโอเคป่ะนะครับ8เซตนั่นเองไล่ให้ดูมั้ย
เซต1เซต2เซต3เซต4แบบนี้ไงจนถึงเซต8ก็มี8เซตอันนี้ไล่ง่ายเพราะว่ามันน้อยใช่ป่ะแต่ถ้าเยอะกว่านี้ไล่เป็นมั้ยไม่ไหวละตัวใครตัวมันโอเคป่ะนี่เลยลูกคำถามนี้ก็ผ่านไปแล้วได้คะแนนไปอย่างสบายๆนะคะชิวๆกิ้วๆนะคะเอาล่ะดูคำถามต่อไปดีกว่าคืออะไรลูกสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวคิดเยี่ยงไรคะเด็กๆคะสับเซต3ตัวคิดยังไงลูกก็สูตรคือ8เลือก3 8เลือก3เพราะต้องการสับเซตมีสมาชิก3ตัวไง8ตัวเลือกมา3สูตรคือ8แฟกหารด้วย8ลบ3แฟกแล้วก็ย้ำด้วย3แฟกอีกรอบหนึ่งตามทันไหม8แฟกคือ8คูณ7คูณ6คูณ5ครูขออนุญาตไม่คูณถึง1ครูกักไว้ที่5แฟกคือหนูจะคูณถึง1เลยก็ได้แต่ครูเห็นว่าข้างล่างไง8ลบ3ตรงนี้มันมีค่าเป็น5เหมือนกันลูก5แฟกเห็นป่ะแล้ว3แฟกก็คือ3 2 1ครูทำแบบนี้แฟกกักๆเพื่อให้มันตัดกันได้แต่หนูอย่ากักใครไว้คือถ้าไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปเขาจะไม่รู้ไอ้พฤติกรรมกักเนี่ยเลิกนะโอเคปะสงสารคนที่หนูแบบทำแบบนี้ใส่เขาอะนึกออกไหมลูกดราม่าเพื่ออะไรวะเนี่ยนะคะครูขอโทษค่ะลูกนะคะเอาเป็นว่าหนูแหกตาเห็นไหมลูกข้างบน5แฟกข้างล่าง5แฟกตัดได้3 2เป็น6ตัด6ได้8คูณ7ตอบเท่าไหร่ลูก56ครับข้อนี้ตอบเรียบร้อยสับเซตที่มีสมาชิก3ตัวของเซต A มี56เซตหนูว่าครูจะไล่ให้หนูดูไหมบ๊ายบายลูกไม่ไล่แน่นอนนะคะลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกข้อนึงครับไปดูข้อสอบกันดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าข้อนี้เคยเป็นข้อสอบแพท1กับลูกข้อนี้คือข้อสอบแพท1คือเป็นปีที่ออกข้อสอบแพทง่ายมากแล้วแบบเด็กเต็ม300เยอะมากแต่ก่อนข้อสอบแพท1คะแนนเต็ม300เด็กได้คะแนนเต็มเยอะมากเพราะว่ามันออกไม่ยากมากแต่หลังจากนั้นพอเด็กได้คะแนนเต็มปั๊บมันเหมือนไปดูถูกไปกระตุ้นต่อมของคนออกข้อสอบว่าออกง่ายไปหลังจากนั้นแพทก็ไม่เคยออกง่ายอีกเลยครูก็ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันยากมากโอเคว่าเรียกว่ายากเหี้ยเลยก็ว่าได้โอเคไปลูกนะครับขออนุญาตที่พูดจาไม่พอนะครับลูกแหกตาดูข้อ1ค่ะไม่ใช่ข้อ1เซต A ค่ะลูกเซต A มีสมาชิกกี่ตัวใครบอกครูได้บ้างอาศัยเครื่องหมายคอมมาคอมมาเป็นตัวขั้นเห็นป่ะ A มี1 2 3 4ตัวเซต A มีสมาชิก4ตัวเห็นมั้ยคอมมาเป็นตัวขั้นขั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ4ตัวเขาถามว่าข้อใดผิดข้อแรกเลยดีกว่าอันแรกครับเซตของ1 2เป็นสมาชิกเซต A หรือเปล่าข้อนี้ตอบถูกค่ะข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกเพราะว่าหนูแหกตาเห็นไหมครับนี่ไงครับตัวนี้ไงเป็นสมาชิกเซต A ตัวนี้เลยชึบการดูสมาชิกต้องยกไปดูทั้งก้อนลูกยกไปดูทั้งก้อนหมายความว่าเอาปีกกาไปดูด้วยก็คือเอาตัวนี้ไปดูด้วยเห็นไหมครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยลูกเอาปีกกาไปดูด้วยเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นสมาชิกเซต A ต่อไปครับข้อ2ถูกไหมครับเซตของ1 2 3เป็นสมาชิกเซต A หรือเปล่าครับถูกค่ะลูกเพราะอะไรครับนี่ไงเซต1 2 3ยกไปดูทั้งก้อนค่ะลูกมันคือก้อนนี้เลยลูกฟึ๊บฟึ๊บโอเคป่ะเห็นป่ะมันคือก้อนนี้เลยเหมือนกันเป๊ะสู้ๆต่อไปครับสับเซตบ้างการดูสับเซตเซตข้อ3ครับเซตของ1 2เป็นสับเซต A หรือเปล่าการดูสับเซตให้ดูแค่สมาชิกข้างในครับเซต1 2จะเป็นสับเซตเซต A หรือเปล่าครูขออนุญาตลอกเซต A มาครับเซต A หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลูกเซต A หน้าตาเป็นแบบนี้ฟึบหนูจ๋าหนูดูการดูสับเซตนะนิยามของการดูสับเซตคือดูแค่สมาชิกข้างในเลข1อยู่ตรงนี้เลข2อยู่ตรงนี้เพราะนิยามของสับเซตหมายความว่าเซตข้างหน้าจะเป็นสับเซตข้างหลังเมื่อสมาชิกทุกตัวในเซตหน้าต้องอยู่ในเซตหลังก็เลยดูแค่สมาชิกข้างในว่าเลข1อยู่ไหมเลข2อยู่ไหมถ้าอยู่ถือว่าเป็นสับเซตถูกค่ะหรือบางคนจะใช้พฤติกรรมดูแบบนี้ก็ได้สับเซตคือตัดเซตออกไปก่อนค่อยดูค่ะตัดเครื่องหมายเซตออกไปก่อนแล้วค่อยดูพอหนูตัดเครื่องหมายเซตออกไปปั๊บดูแค่เลข1ครับอยู่ครับเลข2ครับอยู่ครับเห็นไหมครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นสับเซตแล้วแต่อย่าพลาดไปดูเป็นตัวนี้นะไม่ใช่ไปดูเป็นตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้การดูแบบนี้คือการดูการเป็นสมาชิกการดูเป็นสับเซตแค่ดูสมาชิกข้างในเหมือนตัดเซตออกไปก่อนแล้วค่อยดู
เพราะนิยามของมันคือสมาชิกทุกตัวในเซตหน้าต้องอยู่ในเซตหลังเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ดูเครื่องหมายเซตตัวนี้ระวังนะมันชอบออกผสมกันเนี้ยมันชอบออกผสมกันระหว่างสมาชิกกับสับเซตเพื่อให้เด็กสับสนและมันก็ประสบความสำเร็จที่ทำให้เด็กสับสนและตอบผิดทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนมันหลอกระวังด้วยการดูเป็นสับเซตต้องตัดเครื่องหมายเซตออกไปก่อนแล้วค่อยเอาสมาชิกข้างในไปดูเข้าใจยังโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นแน่นอนข้อนี้ข้อที่ผิดคือใช้อะไรครับข้อ4ครับข้อ4ข้อ4ผิดเพราะอะไรบอกเหตุผลหน่อยทำไมเซต1 2 3ไม่ใช่สับเซต A ครับเพราะว่าตัดเซตออกไปก่อนครับดูครับเลข1ค่ะเลข1อยู่ในเซต A เลข2ค่ะเลข2อยู่ในเซต A แต่ที่มันผิดเพราะว่าเลข3ครับมันไม่มีเลข3อยู่ในเซต A ค่ะการที่เซต1 2 3จะเป็นสับเซต A หมายความว่าเลข1เลข2เลข3ต้องเป็นสมาชิกเซต A แต่เซต A มีแค่เลข1กับเลข2มันไม่มีเลข3ข้อนี้ก็เลยผิดครับเสร็จเรียบร้อยค่ะลูกเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวอย่างนะครับแพทหนึ่งกรกฎาคมปี52ข้อนี้ก็เสร็จแล้วเป็นตัวอย่างซัพพอร์ตของการทำเรื่องสับเซตเห็นไหมครับแค่คำศัพท์เล็กๆก็เป็นข้อสอบได้แล้ว1ข้อแค่ความเข้าใจเล็กๆเพราะฉะนั้นทุกจุดของความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์สำคัญมาก EP เหล่านี้คลิปเหล่านี้คือสิ่งที่หนูต้องแบบมาดูกันบ่อยๆโอเคป่ะมาดูกันบ่อยๆก่อนที่จะไปเรียนรู้คอร์สตะลุยโจทย์หรืออะไรยากๆต้องเติมพื้นฐานให้แน่นก่อนนะคะแล้วหนูจะรักเลขมากขึ้นคณิตถ้าเรียนแบบเข้าใจอะไรมันก็สนุกลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูยังเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเลขแสดงว่าหนูยังเรียนไม่เข้าใจโอเคปะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการตั้งใจเรียนใน EP นี้ครับอย่าลืมติดตามเรียน EP ถัดไปนะครับก็จะมีเนื้อหาจัดเต็มครบทุกบทเลยสำหรับคณิตศาสตร์นี่ก็อยู่ในเรื่องเซตอยู่นะครับบายเจอกัน EP หน้าลูกบ๊ายบาย